ู่เฟคคู่แฟนกับอีก2บอดแสนแล้วก็เสียคู่เฟคไป1คู่ครับครับและตอนนี้1ใน2คู่นี้จะมีคู่เฟค1และคู่แฟนอีก1นะฮะเราจะมีให้1อีก1บอดแสนะครับกับบอดแสคือถามตอบฮะครับผมถูกต้องนะฮะนักสืบเชิญถามครับเชิญครับคบกันนานยังคะประมาณ5ปีกับ6ปีแล้วครับของที่คุณเอชอบทานมากที่สุดคืออะไรครับคุณสันยากมากเลยครับเอาเป็นของที่ไม่ทานได้ไหมฮะได้ก็ทานทุกอย่างเลยครับได้ไม่ชอบทานอะไรคะตู้โต๊ะเตียงเขาทานหมดเลยไม่ได้ถึงไม่ได้ปวดครับอะไรอะไรอะไรที่คุณเอเขาไม่ทานพวกเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยคุณสันชอบคุณสันชอบสีอะไรคุณเอสีดำมั้งคะสีดำบางครั้งทำไมคุณถึงชอบวิ่งครับคุณเอครับรักษาตัวเองค่ะรักษาตัวเองรักษาตัวเองไม่สบายค่ะไม่สบายนี่เขาวิ่งกันเหรอไม่ให้ร่างกายแข็งแรงคือที่อันนี้คุณคิดเองหรือว่าคุณหมอแนะนำมาครับคุณหมอแนะนำค่ะคุณหมอแนะนำให้ออกใครชอบใครก่อนคะน่าจะผมนะครับคุณชอบอะไรในตัวคุณเอคะตั้งแต่ครั้งแรกเหมือนบุคลิกครับเขาเป็นคนร่าเริงแฟนคุณหน้าตาสวยแบบนี้ครับคุณซานครับเคยมีผู้ชายมาจีบแฟนคุณไหมต้องมีอยู่แล้วครับแล้วคุณมีพิธียังไงแต่ปกติผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะว่าอยู่เฉยใช่ครับผมมีงานวิ่งไหนที่ประทับใจคะคุณเอที่คุณไปวิ่งด้วยกันคงเป็นฟูจิค่ะมาราธอนแรกไม่ได้ไปอันนั้นปะคะใช่ค่ะคุณเข้าที่เท่าไหร่ครับตอนนั้นไม่ได้เท่าที่เท่าไหร่แต่เข้าทันเวลาคัดออฟค่ะเพราะว่าที่นั่นคัดออฟเวลาโหดมากคือ6ชั่วโมงทุกที่ทั่วไปค่ะจะคัดออฟ7ชั่วโมงคุณซันได้วิ่งไหมฮะวิ่งครับแต่คุณก็วิ่งด้วยกันทั้งคู่เหรอฮะครับงานนี้วิ่งไม่จบครับเพราะว่าผมเจ็บครับบาดเจ็บบาดเจ็บก่อนบาดเจ็บก่อนแล้วปกติคุณวิ่งคุณได้สร้อยหรือได้แหวนมากกว่ากันคะคุณซันวิ่งราววิ่งราววิ่งราวโอ้เยอะไปนะแต่เยอะไปอ่ะเห็นผู้หญิงสวยแล้วส่งจังเลยเล่นได้ไหมเป็นการตบมุกที่เปลืองไฟสตูคุณซันชอบส่วนไหนในคุณเอมากที่สุดในร่างกายของคุณเอคุณซันน่าจะเป็นปากครับรอยยิ้มครับเขายิ้มหวานนะเขายิ้มหวานค่ะถามคุณเอบ้างนะชอบส่วนไหนในตัวคุณซันมากที่สุดคะนิสัยก็ได้นะเขาเป็นคนใจเย็นค่ะใจเย็นหรือไม่มีความรู้สึกคะใจเย็นใจเย็นเนาะใจเย็นเย็นมากบางทีดูไม่ออกเย็นไปคุณให้กำลังใจกันยังไงครับเวลาหมดเวลาครับแล้วทำไมคุณต้องหยุดมันหมดตรงพี่เจี๊ยบตลอดอ่ะนี่ตั้งแต่มาถามไม่เคยทันเลยแล้วมาหยุดที่พี่เจี๊ยบตลอดครับผมต่อไปเป็นคู่4ครับผมนักสืบเชิญครับปกติชอบไปเที่ยวที่ไหนกันไหมคะชอบครับผมที่ไหนที่ชอบไปมากที่สุดทะเลครับไปทะเลธรรมชาติครับผมใครจีบใครก่อนครับเฮ้ยน้องน้องน้องเฮ้ยอะไรนะไม่ต้องอายครับดูจากลักษณะคิดว่าใครจะจีบก่อนผมถามคุณไม่มีโอกาสครับอย่าไปกลัวดูเขาสิออกไปออกไปเลยไม่ได้วิญญาณแจ๊คที่หอยมาแต่ว่าคุณขวัญจีบก่อนเหรอคะใช่ค่ะคุณเป๊กคุณจับแตสคุณขวัญบ่อยไหมฮะคุณให้เขาพูดสองคนดีกว่าภาษาฝรั่งเศสอ่ะก็จับเรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะเวลาไม่ค่อยจับแตสครับจะเป็นกอดมากกว่ากอดแตสเนี่ยนะกอดหัวไงถามแตสอยู่ไงกอดหัวถามแตสอยู่คุณสอนที่เดียวกันไหมคะคนละที่ครับผมสอนอยู่ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยขอนแก่นครับแต่ขวัญสอนที่พดุงนารีจังหวัดมหาสารคามค่ะอุ้ยคนละที่เลยแต่คนอีสานด้วยความที่เป็นครูด้วยกันเนี่ยใครกลัวใครมากกว่ากันใครที่ดูและดุกว่ากันใครดุกว่าใครดุกว่าใครดุกว่าไม่ค่อยดุค่ะขวัญก็ไม่ค่อยดุเป๊กครับผมเราเป็นครูรุ่นใหม่ครับใช่ค่ะเราเป็นครูเนิร์ดครูรุ่นใหม่ห้ามดุเงี้ยเหรอไม่คือกันเองกับนักเรียนมากกว่าแล้วเคยทำโทษเด็กๆไหมฮะเด็กทำผิดเคยไหมก็ทำนะครับเป๊กทำใช่ไหมทำยังไงฮะเช่นให้ยืนกลางแขนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วให้คัดบ้างเพราะว่าเป็นสไตล์ของฝรั่งเศสครับใช่คัดศัพท์ถ้าเขียนคำศัพท์คำนี้ผิดก็ให้คัดประมาณร้อยจบอะไรเงี้ยหรือมาสายก็ให้คัดว่าหนูจะไม่มาสายอีกต่อไปแล้วค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่แล้วคุณขวัญเคยทำโทษคุณเป๊กไหมคะไม่ทำค่ะเขาน่ารักแสดงว่าแสดงว่าไม่ค่อยทะเลาะกันค่ะไม่ค่อยทะเลาะกันครับผมเคยไปต่างประเทศฝรั่งเศสไหมฮะในคุณสอนภาษาฝรั่งเศสขวัญยังไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าเป๊กเขาไปบ่อยรายนี้เขา
เขาเก่งค่ะเขาก็สอบชิงทุนไปได้แล้วเขาก็เป็นเลขาศูนย์ภาษาฝรั่งเศสภาคอีสานด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ไปแต่ว่าขวัญยังไม่ได้ไปแต่งงานกันหรือยังหมดเวลาครับเรื่องหมดที่พี่เจี๊ยบตลอดแล้วอย่างนั้นรู้เลยอย่างนั้นรู้เลยผมว่าสองคู่นี้ยากยากยากความรู้สึกเราก็ยากเหมือนกันเรารู้สึกแล้วพยายามจับแบบว่าเอ๊ะพิรุธของแต่ละคู่นี่ก็ตอบได้แบบธรรมชาติถ้าไม่ใช่แสดงว่าซ้อมกันมาดีมากอ่ะเตรียมไว้เลยนะครับว่าคู่ไหนเป็นคู่เฟกเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันช่วงหน้านะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับคู่เฟกคู่แฟน